ายแล้วเราก็รับมาอยู่ในพล็อกกันแล้วล่ะพี่น้องดีเข้ากับดีเล่านะมันคนละดีกันไม้มันเหมาะสมกันไม้ถึงกลายเป็นส้มหนาวดวงลุยเละเทะไหมแม่เรียกได้ว่าที่ผ่านมานะคะเราก็จะเห็นคนไทยบางกลุ่มค่ะออกมาด้อยค่าประเทศตัวเองต่างๆนานานะคะอย่างเช่นบอกว่าอยู่ประเทศไทยนั้นล้าหลังไม่พัฒนาไปอยู่เมืองนอกนั้นมีรายได้ที่มากกว่าและสุขสบายมากกว่าค่ะสาวเทวีนะคะก็เป็นอีกหนึ่งคนค่ะที่เคยไปใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะและเดินทางกลับมาอยู่ประเทศไทยค่ะซึ่งก็มีเกรียนโซเชียลบางคนนะคะบอกว่าการอยู่ประเทศไทยนะเหมือนอยู่ในพรกหรือว่าเหมือนอยู่ในกะลาซึ่งสาวเทวีก็ได้อัดคลิปแหล่งใต้จัดหนักจัดเต็มเลยนะคะฝากไปถึงเกรียนเหล่านั้นค่ะและบอกเหตุผลได้ว่าทำไมคนที่อยู่ต่างแดนถึงบอกว่าอยู่ประเทศไทยดีที่สุดลองไปฟังกันดูค่ะเพิ่งจะออกมาจัดหนักเกรียนโซเชียลที่เข้าไปคอมเมนต์แซะเปรียบเทียบคำว่าสลิ่มและอีกคำที่มีความหมายหยาบคายว่าแตกต่างกันอย่างไรซึ่งสาวเทวีก็ได้อู้กำเมืองอธิบายความแตกต่างของสองคำนี้เอาไว้อย่างชัดเจนแล้วนั้นล่าสุดสาวเทวีจัดคลิปเบิกเนตรถึงคนที่ชอบว่าอยู่เมืองไทยเหมือนอยู่แต่ในกะลาและนี่คือประสบการณ์ตรงของสาวเทวีเผยถึงเหตุผลทำไมคนอยู่ต่างประเทศถึงบอกประเทศไทยดีที่สุดสุดท้ายแล้วเราก็รับมาอยู่ในพล็อกกันแล้วล่ะพี่น้องพล็อกเป็นภาษาใต้แปลว่ากะลามีคนนะคะเขียนข้อความมาเทวีว่าน้องเทวีพี่ทนไม่ได้จริงๆน้องเขาบอกว่า 90% คนเทบอกว่าประเทศไทยนั้นดีที่สุดอยู่เมืองนอกถึงพี่ไม่โลอีบอกเขาว่าปลื้มน้องเทวีจะได้นะคะความเป็นจริงแล้วนั้นเล่าวันน้องนั้นออกนอกพลอกไปแล้วใช่ไหมไปอยู่สวิตเซอร์แลนด์เทก็ว่าจะเลื่อนนั้นไม่รู้เหมือนกันว่าจะเลื่อนอะไรกันนักหนานะถึงน้องลบมาอยู่เมืองไทยลาวลบมาในปลอกลาวถึงน้องเห็นแล้วแหละว่าปลอกที่น้องอยู่นดีว่าอยู่นอกปลอกปลอกที่น้องอยู่นน้องจ่าย10บาทถึงรัฐบาลนั้นไม่รู้โมว่าหรือใครสวัสดิการ30บาทน้องก็จ่ายแค่10บาทนะแต่ตอนที่น้องอยู่สวิตเซอร์แลนด์นั้นน้องจ่ายภาษีร้อยนึงถึงรัฐบาลเทเจริญนั้นเขาให้ลบมา10บาทถึงน้องโลเลวเลยว่าอ่ะพันนี่กูลบมาอยู่ในปลอกวะอะเทเขาแรงมันทอกลาวลบมาลาวอยู่ในปลอก 90% ของคนเทบอกว่าประเทศไทยดีที่สุดอยู่นอกปลอกอ้ออยู่ต่างประเทศถึงเขาโลนั้นต้นก็ฟังเขามั่งเลยเขาไปมาแล้วเขาเห็นแล้วเขาจ่ายเบี้ยแล้วถึงวันนี้เขาลบแล้วมันพลือเราเขาบอกว่านี่พลอกนั้นที่เรานี่อยู่กันนั้นอบอุ่นเต็มไปด้วยทรัพยากรทุกอย่างออกทองแดงแล้วนะคะกูคันแล้วตอนนี้แม่คือจริงๆแล้วกูก็เข้าใจแหละนะว่าที่มึงบอกว่าประเทศไทยไม่ดีเพราะมึงยังไม่เคยเลยสิออกไปต่างประเทศว่าต่างประเทศนั้นเขาเป็นอย่างไรมึงก็ได้ฟังแค่เขาพูดมาแล้วมึงรู้ไหมว่าคนที่จะได้ไปต่างประเทศเนี่ยมีอยู่ประมาณ3เคสนะคะอย่างแรกคือหน้าตาดีขายออกเขาถูกเลือกให้เป็นคุณแม่ของลูกหรือไม่ก็เป็นคุณพ่อของลูกจากประเทศที่หลายๆคนที่อาจจะเป็นเหมือนเขาเรียกว่าเจริญแล้วพาไป2ไปเรียนไปศึกษาหาความรู้ถึงกลับมาหลอนวีซ่าแม่เอ้ยไม่รู้ใครยากอีพัฒนาประเทศไม้แหกตาแลว่าเราเหมือนอยู่กันพันปลือดีเข้ากับดีเล่านะมันคนละดีกันไม้มันเหมาะสมกันไม้ถึงกลายเป็นส้มหนาวลวงลุยเละเทะไปแม่ลอยเลยหรือไม่ถ้าไม่รักเนี่ยมันอีพยายามเอารากเอาโคนนั้นออกให้แม็กถึงปลื้ทอกเขามันเองถ้าไม่รากลมส้มน้าวไม่ได้ต้มคร่อมหลาวกู 3. คนที่ไปอยู่ต่างประเทศคือไปทำงาน
ทีนี้เติ้นอีกถามว่าในว่าประเทศไทยดีที่สุดต้องไปใส่ไปทำงานไทยต้องใส่ไม่ทำงานที่เมืองไทยโอ้ยแม่มึงคิดปนันนะมึงคิดมึงคิดได้ได้แค่1ช้อนครองหนึ่งนงช้อนครองหนึ่งบนอยู่ปนันทุกคนที่ไปทำงานต่างประเทศนั้นเขาคิดแล้วไปทำงานสักไม่กี่ปีกูมีโอกาสมีความรู้ไปทำงานไปเก็บประสบการณ์ที่กูลบมาพัฒนาประเทศกูลาวพัฒนาในทิศทางที่มันควรจะเป็นกูอดทนกูรอได้กูไม่ใช่มาถึงกูทำเลยไม่แล่ไม่รู้ใครเป็นใครกูไม่สนใจไม่ได้มันอีพังฮะไม่รักนั่นมันอีพังมันอีหนาวซะก่อนหวังว่าคลิปนี้คงเข้าใจแล้วนะว่าพันปลือใส่คนที่อยู่ต่างประเทศเขาว่าประเทศไทยดีที่สุดเขาออกนอกปลอกแล้วเราวันมึงอยู่ในปลอกอยู่เลยแต่กูวันนี้ลบมาอยู่ในปลอกเหมือนกับมึงถึงกูภูมิใจเลยปลอกของกูมันครบทุกอย่างเลยทำเอาชาวโซเชียลต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นหลากหลายเช่นชัดเจนครับคุณเทวีแผ่นดินไทยน่าอยู่ที่สุดได้สาระครับประเทศไทยดีที่สุดฟังไปขำไปแต่ได้ความรู้รักเมืองไทยที่สุดค่ะอยู่ในพกอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ขอบคุณที่รักประเทศไทยไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชันท็อปนิวส์รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store